เราเริ่มมารอเช็คอินลูกค้านะคะอยู่หน้าเคาน์เตอร์บ้านเราเนาะก็อยากจะมาคุยกับทุกคนในแต่ละวันของเราค่ะที่เวลากับการใช้ชีวิตบนเกาะพะงันนี้เป็นยังไงมั่งนะคะอยากจะคุยสู่กันฟังเนาะว่าเราใช้เวลาอยู่กับความเป็นจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเรานี่เป็นยังไงมั่งนะคะเป็นเดือนที่ทุกคนเข้ามากันเหมือนนิ่งๆนะคะมาแบบไม่ต้องประโคมข่าวเหมือนเมื่อครั้งแรกๆนะคะเพราะว่าผู้คนที่เข้ามาเกาะพะงันนี้ก็เริ่มต้นเขาจะมาอยู่กันยาวๆนานๆนะคะถ้าเริ่มได้มาถึงช่วงของเดือนนี้เนาะจะกลับกันก็เดือนมีนากลางๆเดือนหรือต้นๆเดือนนะคะบางคนก็มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วที่มาอยู่กันยาวๆแล้วก็มีบ้านเช่าให้อยู่ในที่นี่เกาะพะงันเต็มนะคะบ้านเช่าบ้านเช่าแบบวิลล่ากับไม่วิลล่านะคะบ้านเช่ารายเดือนก็มีราคาตั้งแต่ 5,000 3,000 2,000 ก็มีนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะเลือกอยู่แล้วแต่กำลังที่เขาคิดว่าเขาอยู่ได้เพื่อมาใช้ชีวิตในช่วงที่ฮอลิเดย์ของเขานะคะสวัสดีค่ะหนึ่งคนนะคะเข้ามาคุยกันกาแฟเช้ากันแล้วใช่ไหมฮะอาหารเช้าก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดูเวลาอ้าวเอาเวลาปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่ากี่โมงแล้วนะไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคลิปก็จะขึ้นนะคะเพราะลงคลิปไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านนี่แหละนะคะก็มีแต่ภาพเดิมๆเก่าๆซ้ำๆนะคะ สถานที่ใหม่ๆยังไม่ได้เตรียมตัวออกจากบ้านเลยค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะมีเช็คอินนะคะอยู่บ้านก็ยังเหมือนเดิมบางวันที่ร่างกายสังขารไม่ไหวก็นอนพักผ่อนเยอะกว่าเดิมนะคะเมื่อกี้นี้อัดคลิปไป1คลิปนะคะใช้ครีมกวนอิมโดยที่เมื่อก่อนนี้เราใช้ครีมนีเวียนะคะตอนหลังพอนีเวียกลางคืนก็นี่กวนอิมตอนเช้าเพื่อให้หน้ามันขาวผ่องขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราโดนแดดเผาเยอะมันก็เลยทำให้มีจุดที่เป็นเมลานีนแถวๆแก้มนะคะก็เอามันขึ้นมาใช้นั่งคุยกันไปตามภาษาคนหาคอนเทนต์พูดนะคะคอนเทนต์ของเราก็คืออ่าวไทยนะคะเกาะพะงันอยู่ที่กะโลนะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้มันคนเราเนี่ยพอเราในช่วงจังหวะระยะเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจบิสเนสที่ใหญ่โต